ัสดีครับวันนี้มาเจอกันในเพนเวอร์ซัสซอมบี้อาราวทานนะครับแต่ผมยังไม่ได้เข้าเลยเอาผิดอันผิดอันไม่ใช่แหละนี่มันวิตตี้วันนี้เพนเวอร์ซัสซอมบี้เพนเวอร์ซัสซอมบี้ทาเวลอาราวทานนะครับนี้ผมเคยเล่นแบบเล่นเองไปแล้วนี่ไม่รู้คืออะไรครับนี่รอไปรอไปตอนนี้ก็จะเข้าไปแล้วครับอันนี้ต้องรอแป๊บนึงนะคะไม่มาออกมาแล้วอันนี้ปรับให้เป็นแบบซูมใหญ่ไม่ได้ครับผมต้องซูมให้เนี่ยค่ะอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้น่าจะเป็นของซอนในโอ้โหยาวมากไม่อ่านนะครับอ่านไม่ออกขอแต่ก่อนอื่นขอรดน้ำอันนี้ก่อนนะครับให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ได้ไหมน่าจะได้ไหมอ่ะลดแค่นี้ก่อนแล้วกันครับนะนวภูมิไม่ใช่เดี๋ยวมาเล่นกันครับผมเปิดเสียงไว้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เปิดนะแป๊บนึงนะคะปรับเสียงก่อนไม่รู้จะดังไปหรือเปล่าที่ผมอันนี้คือฟูลสกรีนคือเต็มหน้าจอแต่ไม่เอาเนี่ยขอให้วางไปก่อนดังดังไปผู้ชมอย่ากดอันนี้นะครับไม่งั้นมันจะเด้งออกเกมเขาบอกว่าพาทิตได้ทีละ50นะครับตอนนี้0เก็บได้50ปกติปกติปกติได้25อันนี้ผมเล่นมาแล้วเพลงมันก็ดังไปแล้วแต่ก็ผมชอบเพลงในด่านฟังนี้ซันฟลาเวอร์บิดครับจดคมไม่เอาไปด่านที่2บ้านของน้าวครูน้าวครูนี่ชื่อจริงผมครับเขาบอกว่าให้ปลูก3ตัวก่อนแต่ผมมีสูตรโกงเกมผมจำได้ผมจำได้ว่าเหมือนผมมีสูตรโกงอยู่นะครับเล่นแบบนี้นั่นแหละเอาสักประมาณ4แถวเลยครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ทริกโกงนะครับพอวาง4แถวเสร็จแล้วก็วางซันพาวเวอร์แต่นี่ยังละกันนี่ผมจะได้ผมใช้เมื่อก่อนผมใช้แบบนี้แหละภาค2ก็ทำได้นะครับภาค1น่าจะทำได้เหมือนกันเอาสงสัยน่าจะทำไม่ได้นะเนี่ยเขาเอามาก่อนเลย
หยิบไม่ออกเชอรี่บอมมาปกติ150ไม่ใช่เหรออันนี้200ไปด่านต่อไปหัวกรวยมาหัวกรวย ปกติคนอื่นที่เล่นพันธุ์ซอมบี้มัดราวทักทาวิลอาราวทามที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยครับคือเขาจะเอาเมาส์หายไปนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเอาเมาส์ปิดไม่ให้คนเห็นยังไงกรวยมาแล้วเมื่อกี้ถั่วซ้อนกันผ่านเลยวางให้สามารถได้ไพวอลนัทมาไพวอลนัทในภาค2มันเปลี่ยนจากวอลนัทแค่เป็นจากวอลนัทกลายเป็นไพวอลนัทกูอ่านชื่อมันไม่ถูกนะตอนแยกอะผมจะรีบเล่นนะไม่รู้คอมผมไปแล้วเหมือนเมาส์เสื่อมแหละกดคลิก2ทีอะยังไม่ออก
ได้ที่ขุดมาเคซี่เดฟมาละไม่อ่านเคซี่เดฟนะครับภาษาจีนโอ้มาว่าผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนเมาส์มั้งเนี่ยไม่รู้เอาไปไม่เอาแน่ทำไมรู้สึกเหมือนมันมาเร็วกว่าปกตินะปกตินี่มันมาทีละตัวไม่ใช่เหรวันนี้จะไว้เพียงเท่านี้จะไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไม่เมนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อันนี้แถมนิดนึงนะครับอันนี้คือให้มาดูสู้กับบอสนะครับทำไมมาเป็นแบบนี้ล่ะตอนแรกไม่ใช่แบบนี้เหรออ๋อถูกละมันต้องเป็นแบบนี้มันเสกมาอย่างนี้เลยถ้าเกจะเสกมาอย่างนี้นะไอตัวนี้คือทำให้ซอมบี้ติดพิษนะครับแต่ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์ซอมบอสมันจะติดพิษหรือเปล่าอันนี้คือเล่นสู้กับซอมบอสครั้งแรกนะคะที่ผมชนะซอมบอสมาคือมันไม่ได้เล่นในทาวเวลอาราวทางเล่นในพันธุ์ซอมบี้ภาคหลักมันเชื่อมต่อกันด้วยไม่มีวันได้ผุดได้เกิดนะคะค่ะไม่ดีจ้ะไม่เป็นไรซะด้วยแต่ว่าพวกพื้นมันก็ตีได้อยู่นะอันนี้
สู้ครั้งแรกนะครับนี่ทุกคนน่าจะไม่เชื่อแข็งไปซะนั่นที่ขุดหายตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาจิกาต้ามาตัวนี้มาละยาติดไปตัวตลกมาวุ่นวายมากวุ่นวายมากมันยิงเป็นระเบิดเลยทุกคนซื้อหมดแล้วโอ้โหยังซื้อไม่ได้เลยครับบ๊ายบาย